ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ปาทิชแนลแนว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 จ้าวันนี้ก็มากับคอนเทนต์ไมสตาเนนค่ะรีแคปที8นะครับ9อีพี8แคปกับคุณเป๊ปซี่ไปแล้วจ้าลืมเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวก็ให้เดี๋ยวให้รีแคปซ้ำอีก3ชั่วโมงนะไม่คือแบบตื่นเต้นไงเพราะว่า EP 10เราจะได้สำน้องไงไม่ได้สัมอย่างเดียวนะน้องก็จะมารีแอคพร้อมกับพวกเราด้วยนะไม่น่าเซอร์ไพรส์คุณเป๊ปจะมาด้วยก็ได้นะไม่แน่ดูก่อนเลยจ้าทุกคนอันนี้ก็แต่ว่าคือแน่ๆแล้วก็คือเรามีน้องอาบน้ำภูมินะครับแน่นอนนะครับใครอยากฝากคำถามอะไรก็ฝากไว้ได้นะครับแต่ว่าเอ๊ะมันจะออกใกล้เชียงไปกันหรือเปล่าไม่รู้นะโอเคครับทุกคนอ่ะวันนี้พวกเราจะมาพูดคุยกันกับMy Stand In นะครับตัวในตัวแทน EP 9ที่เรามาดูมาจากไอฉี่ยี่นะครับแล้วก็ใครอยากตามอยากดูอยากติดตาม My Stand In ตัวในตัวแทนก็ดูได้ที่ไอฉี่ยี่นะครับทุกวันศุกร์นะจ๊ะแล้วก็ถ้าดูย้อนหลังก็ iq.com เลยนะครับดู React Recap ก็อย่าลืมไป Channel เด้อที่สุดเลยเด้อเด้อสุดท้ายด้วยเด้อเปิดเรื่องมาด้วยเจอร่างเปิดเอานี้ไปเลยไหมบรรยากาศแบบหนังจีนฮ่องกงยุค90กันไปเลยป่ะเอามาทำสไตล์ชัดไม่มาคืออีพีนี้นะเอาดีๆนะทั้งอีพีเลยนะใช่คือชาร์จแบบว่าวู้เนาะมันดูแบบเปลี่ยนแกถ้าในวัดเราไม่ใช่โรงเรียนวัดอย่างเดียวเลยนะคือถ้าสมมติในช่วงพาร์ทแรกอะพาร์ทแรกว่าพาร์ทแรกอะที่แบบว่าไปดูแล้วแบบไปอยู่แบบในงานศพในวัดเนอะที่มันอยู่ถ่ายแล้วมาโรงเรียนวัดแล้วห้องน้ําสีชมพูเป็นแถบอะไรเงี้ยอาคารเรียนสีอะไรเงี้ยถ้าไม่เป็นอย่างนั้นอะมันดูแล้วแบบฮ่องกงเลยเนาะซีนมุมใดวิธีการถ่ายเวนิาธะีการนำเสนอภาพอืมใช่สไตล์ภาพตั้งแต่ห้องเจอร่าง คือแบบแสงคมกริบเงาเป็นเงาพาตุสงาดนี่เป็นสาดคัฟเวอร์แบบเลิศไม่ควรเป็นโรงพยาบาลอย่างยิ่งถ้าแสงแบบเนี้ย นึกออกปะนึกออกปะแล้วแสงโรงพยาบาลมันต้องแสงแบบสว่างแบบเคลียร์เคลียร์ออืไบรท์ออมเคลียร์นึกออกปะมันไม่ใช่แค่แบบอันนี้มันห้องสืบสวนสอบสวนนักโทษอ่ะให้มันอาจจะเป็นนี่ไงโรงพยาบาลแต่ว่าโรงพยาบาลแบบทางจังหวัดแบบไฟเป็นแบบไฟแบบไม่ใช่ไฟฟูโออ่ะไม่ใช่ไฟเลดอ่ะเอาไฟโรงพยาบาลต่างจังหวัดอะต้องฟูออเลสเซนต์เท่านั้นเพราะว่ามันเป็นอะไรไม่ใช่ LED ไงมันต้องเป็นไฟนีออนอย่างเงี้ยแหละอะไรเงี้ยมันเป็นสัมปทานแต่อันนี้มันคือแบบว่าเรื่องออกมาโป๊กเขียวมาอีกแล้วไงไฟโป๊กเขียวไงมันก็ดูแบบว่าเนอะสไตลิ่งมันก็ชัดเจนเลยนะฮ่องกงมาเลยเนี่ยแบบดีดีแต่ว่ามันเท่งไงมันดูแล้วเท่งอะชอบสารล่างก่อนตอนยืนของน้องเป็นไงกำแพงเป็นไงเงาที่ทาบทับมาแสงที่แบบเฮ้ยเอาจริงชอบเหมือนกันเวลาเขาทิ้งอะไรอย่างงี้เนาะหมายถึงว่าทิ้งซีนแบบเนี้ยเนมาัะนคือเราอาจจะเจอแบบว่าอีพีก่อนหน้านี้มันจะค่อนข้างฉับไวนิดนึงหลายๆเรื่องเล่าพร้อมกันแต่อันเนี้ยพอมันเป็นผมว่าอย่างคุณอย่างที่คุยกับน้องเป๊ปเนาะเหมือนเขารู้ว่าเขาจะนําเสนออะไรในอีพี9ก็คือถ้าจะจมก็คือจมไปถ้าพาเราดิ่งไปด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีซีนที่แบบเอาจริงนะมันก็ส่วนตัวมันก็จะมันบางอันมันเหมือนนานไปนิดนึงแต่ถามว่าเราก็ดิฟตามอารมณ์ได้แหละตัวละครอะไรเงี้ยมันทิ้งภาพนิ่งไปหน่อยแต่ถามว่าด้วยโปรดักชันแล้วก็แสงแล้วก็การแสดงของน้องทั้งคู่อะไรเงี้ยทั้งเอาจริงต้องยกให้หมิงก่อนเนาะน้องตัวน้องอับคือในห้องนั้นน่ะแทบจะโฮอยู่คนเดียวเพราะอีกคนนึงคือมันคือเดดบอดี้เด้อถูกไหมแสดงอารมณ์ไม่ได้เนาะใต้ผ้าน่ะก็จะเป็นน้องคนเดียวซึ่งแบบอยู่กับแสงตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้รู้สึกได้ว่าเขาคิดถึงแหละเขารักแหละอะไรเงี้ยแต่เขาชินก็ยังไม่ให้อภัยนางนะไม่แต่งงความจริงนิดนึงเวลาเขาเก็บศพเขาจะเก็บเขาควรจะต้องเก็บมาในตู้ในในตอูะ้ไรในอะตคู้ะในตู้ใช่นี่อาจจะเอาออกมาแล้วแบบเงินเนี่ยพี่น็อก everything ฉันอยากให้ออกมาตรงนี้เอาออกตวร่งานีถ้้าเกิดเก็บศพไว้2 ปีแล้วยไัมง่ไมแต่่ได้เผาผมว่าเขาเพิ่งเจอมั้งพี่จะป๊แอหป้งไหมเพิ่งเจอไม่นานอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาเก็บเข้าห้องเย็นอ๋อป่ะอะไรเงี้ยเออ
หรือว่าจริงๆเจอนานแล้วแต่ว่ายังพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครอแลื้วก็ยังไม่มีคนมาแจ้งมหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเป็นตามเรื่องที่มันเป็นไทม์ไลน์ที่เขาเล่าอ่ะเนอะก็เท่ากับว่าคือเจอแล้วแต่ไม่คือเขาเจอแล้วเราคาดว่าน่าเป็นศพโจเพราะว่ามันเหมือนกับศพที่มันเคยหายไปในบริเวณนี้เมื่อ2 ปีก่อน3 ปีก่อนอะไรมาก่อนใช่ไหมล่ะเรามีฮิถตูกไหมมาอย่างเงี้ยเออมันมีที่มาที่ไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นใช่หรือเป็นหรือยเัปงล่ไมา่มีใครคนมานั้ชนี้หรือเฉเปพลา่ะาหรือว่เาออมีหลักฐานอ้างอเอิงอะไรออย่างเงี้ยเออออย่างนี้แล้วก็เลยกลายมาเป็นว่าก็เลมยันกเลปา็ยนศพไร้ญาติไปก่อนไหมเออถูกไหมล่ะแล้วก็พอมันไม่มีใครมาเป็นแบบว่าเปิดตัวไปเปิดอะไรแสดงความเป็นญางติงเนี่ยเออมันก็เลยแบบต้องรอสเตตต่อไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็แบบเป็นศพไม่มีญาติก็คือเผาเลยอะไรอย่างงี้หรือเปล่าไงคือถ้าบอกไม่รู้เรื่องกฎหมายเลยอะว่าต้องรอแสดงตัวภายในเท่าไหร่ยังไงอันนี้ไม่รู้เลยไงเออเราคนเป็นญาติสามารถจัดการได้แค่ไหนยังไงอีกอย่างเงี้ยนึกออกไหมมีใช่ญาติจัดการได้ไหมอแืต่มก็อืมมองง่ายๆบอกก็มองว่าถ้าเกิดจะเอาเป๊ะๆอ่ะมันก็ต้องแบบเฮ้ยทำได้ไงต้องเป็นเชื้อสมันาต้องยมีอต่ะำรทวจำได้มังนต้่องามียตำรวจด้วยป่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะอย่างเงี้ยผมไม่รู้นะเออไม่แต่ก็คืออารมณ์แบบว่ามันก็มีบทพูดทำให้เห็นว่าติดต่อญาติหมดแล้วอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบว่าเล่าเร็วๆไปเลยก็ดิวญาติแล้วไงโรงพยาบาลถึงยอมให้ตรวจดีเอ็นเออะไรเงี้ยว่าไปแต่ก็นั่นแหละไม่เป็นไรเราสาระอยู่ที่ฮ่องกงจ้ะใชเพ่ราะนใชอก่จากในใช่ห้องเนาะแสงที่แบบโปะไฟก็อย่างหนึ่งแล้วแบบไอการที่แบบว่าสาดเงาเข้ากำแพงมันก็คือไฟอีกตัวหนึ่งที่มันอยู่นอกซีนนั่นแหละส่องเข้ามาอย่างเงี้ยแบบเต็มเต็มอ่ะเออแล้วไหนจะแบบว่าการนั่งพับเพียบโฟลเดอร์นั้นแล้วก็ตอนนี้ด้วยไงออฟจำได้ไหมที่เราบอกว่าอุ้ยถ่ายผ่านตะแกรงอ่ะเรอื่่องาผ่านช่องเขาไม่เรียกช่องลมนะเพราะว่ามันมีกระจกกั้นเนาะแต่ว่าเหมือนแบบช่องแสงเอทีอ่มชี่องแสงที่มีเหล็กเหมือดนัดว่าเหล็กดัดสมัยก่อนเลยเออซึ่งสวยอันนั้นสวยอันนั้นสวยมุมท็อปนั้นสวยซึ่งก็ช่างหาเนาะซึ่งมันก็เป็นจริงด้วยเพราะว่าอันนี้มันเหมือนห้องทํางานของคุณหมอนึกออกปะห้องทํางานของคุณหมอที่มันไม่ใช่ห้องเก็บศพอ่ะนึกออกไหมเออมันเป็นห้องที่แบบเออนั่นแหละแล้วก็แบบมันมันเขียวแบบเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บานเกรชเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วออกมาอารมณ์แบบทรงนั้นอะไรเงี้ยเออก็เข้าใจได้ซึ่งก็เข้าโทนดีอะไรเงี้ยพอปรับหน่อยเอารู้เอาออกหน่อยอะไรเงี้ยมันก็ดูแบบเออดีว่ะชอบส่วนตัวชอบนะชอบเซตติ้งแบบนี้ชอบเซตติ้งแบบที่มันเป็นแบบเขียวแบบเนี้ยตามเรื่องอ่ะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโรงแรมที่เขาไปนอนกัน3 คนเอน่ะอเออโลดเีอนะอเออรถนึกออกไหมเขียวแบบอุ้ยเยอะโมกดไปกินนั่งกินกาแฟนะเออ่าอใชตื่่นมาใตชอน่เช้ากาแฟเแรละียบน้ร้อำยนั่นแหละน่าจะกาแฟนั่นแหละมันตดื่ีนก็ความรู้สึกว่ามีความละครเวทีสูงมากจริงจริงไว้จริงห้องพิสูจน์ร่างนั้นอ่ะจริงจริงอันนี้ต้องยอเมทรัเบตอมีรคิวาสมติกมคาอมพกิวเตอริสติกอสืูมงแต่ถ้าเรื่องของมุมกล้องฮ่องกงต้องยอมซีนนี้ไหนซีนที่ทะเลาะกันไปแล้วเขาเดินจากไหมอืมหญิงตนั้ังงแผมองยาชี้ฮับซั้ำเป็นโชยโชยตั้หงรอแผงตั้งแผงแล้วก็เดินหันหลังกลับมาโดยการมีสโลโมชั่นอืมเสร็จปุ๊บงัดกล้องงขัึด้นหน้าขึ้นมาหน้าสูงอย่างนี้เลิศมาแต่จริงๆอ่ะหมิงไม่ใช่ถ้าหมิงเดินมาเก็บมันถ้าเป็นผมจะไม่ใช้เพลงที่ปอนบอกผมใช้เพลงนี่ In the Mood for Love ไอ้ถือปิ่นโตเท่านั้นจ้ะถ้าจะเย่อขนาดเนี้ยไม่ได้นะเธอไม่มีจอนนะเธอทำไม่ได้เธอไม่มีจอนจะไม่ได้ตใ้สอง่เอากเป็ีน่นะที่หลิวบเิอดมออไซค์ผ่านแล้วกันอ่ะเออสีจากไฟที่แบบอลังการแบบว่าเออถ้าก็ถ่ายได้แบบคือมันชัดเจนอะว่าเดินมาเหนือเออแล้วเอาจริงๆถ้าเกิดเราจะพูดถึงภาวะภายในตัวละครน่ะเพราะมันเกิดขึ้นหลังจากไม่ใช่มันเกิดขึ้นเออก่อนแต่ว่าซีนที่หลังจากที่โบกเวกโวยวายว่าแบบมาร้องไห้ตอนนี้ทำไมอะไรเงี้ยไหนเล่าสิว่าเธอรู้สึกยังไงมันก็ชัดเจนอ่ะเป็นใครว่ายังรู้ไหม
ไม่งปั้นกจะติโวยวายโบกเวกว่าแบบมาร้องไห้ให้ศพตอนนี้ทําไมอ่ะมันก็ต้องเรียกร้องให้ตัวเองปะเขาด้วยทำของตัวเองเนาะเออแต่สิ่งหนึ่งที่ป๊อปชอบอีกอย่างหนึ่งที่มาแบบซึนๆแต่ป๊อปเชื่อว่าฝรั่งดูแล้วเตะตาก็คือพิธีงานศพไทยเหมือนเวลาเราดูหนังซีรีส์ไม่ว่าจะฝรั่งหรือเกาหลีที่มันมีซีนอย่างเงี้ยแล้วเราก็อ๋อศาสนาอื่นเขาทำมันแบบนี้เนาะใช่เอใช่ออะไรมันเดงูี้ยอย่างแบบมีขั้นตอนอาจถึงอาจไทจะยรวบรัดไปบ้างแต่ว่าซีนใหญ่นะเหมือนถึงว่าซีนค่อนข้างแช่ใช้เวลาตรงนี้นานใช่เพราะแบบอ่ะยกตัวอย่างแบบซีรีส์เกาหลีก็จะวางดอกไม้ไอ้อย่างของเรามาเป็นผ่านพุ่มดียังไม่มีพวงหรีดเข้ามาในซีนด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่สิ่งที่เก๋ๆก็คือพระเดินมาสี่องค์แล้วก็สวดซึ่งก็นะอัตตาเกิดตามของจริงกับสวดอภิธรรมมานะก็แบบเออเราก็ยอมไปคิดเออของฝรั่งเขาไม่มีสวดนี้นะเออของเกาหลีก็ไม่มีสวดแฮะที่ดูผ่านซีรีส์มาเนาะคิดว่าแบบหลายๆชาติแม้กระทั่งแบบว่าโซนเอเชียกันเองดูก็ต้องแบบเอออ๋อนะอืมมันดูเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในอีกแง่หนึ่งนะถ้าจะมองเอในแง่อของ culture อะไรเงี้ยใช่นั่นแหละที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเออรู้สึกว่าตั้งใจแล้วปอรู้สึกว่าคุณเป็ดน่าจะตั้งใจแล้วเสียงอแยทรากกจะดีให้มาแกบบนะเสียงแทรกสวดที่ศาลาอื่นอ่ะก่อนที่ศาลานี้จะขึ้นอ่ะอันนั้นก็ดีอืมเข้าเพมราาะนแบำบกันจะไม่มีพระเดินมาก็ได้จะตัดฟับเร็วๆก็ได้ใช่ป่ะเออแต่นี่คือแบบเรารู้แบบเหมือนพระจริงมากอ่ะพี่ว่าน่นา่าจะนิมนต์พระน่จาริงจะแหละน่าจะนใิชม่นต์พระจริงเพราะวว่า่าคิดว่าน่าจะนิมนต์จริงเออหลายๆอย่างแล้วก็ด้วยความตอนจบอย่างบรรยากาศหัวลำโพงเนี้ยมันก็ให้ฟิลแบบฟิลฮ่องกงฟิลแบบเนาะวิธีด้วยเติทรงมตึกเออแล้วเรกา็ให้มูดแอนโทนแหละอ่ะมูดแอนโทนมาเวลาใช่ถ่ายเวลาสีแสงอะไรเงี้ยมันดูแบบมุมกล้องมันดูฮ่องกงเราเนื้อเรื่องช่วยพี่ว่าเดาได้ไหมอย่างเงี้ยคือเอาตรอันงๆนะตรงๆนะอีพีเนี้ยค่อนข้างเดาง่ายรู้สึกไหมเป็นเหมือนกันไหมทุกคนรู้สึกเหมือนกันไหมเขาก็พยายามจะพลิกนะเพราะว่าเอาจริงก็จะมีอย่างตัวโจเขาก็มีความขัดขืนแต่ว่าเราก็รู้อยู่แล้วสุดท้ายเขารักอ่ะเข้าใจใช่ป่ะแต่ก็มีความเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างเหมือนกันนะในมันตัวดูซอแบบก็อยู่ตเอยนอะแหละคือส่วนตัวนะพี่รู้สึกว่ามันดูเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งก็คือแบบว่ามันดูแบบเธอเป็นลังกากีอ่ะไม่ได้หมายความว่าไอ้นี่นะคือบอกว่าเดี๋ยวคนนี้ลากไปเดี๋ยวคนนี้เอาเข้าใจพี่ป่ะเดี๋ยวคนนี้เอาไปฝากเดี๋ยวคนพนีั่้นปคอนนนั้พนี่ก็ปจอะนอังกากีนี่หมิงหรือเจมเอาให้ชัดเอาให้โอเค้ลมีายร์ก็อดนางกากีเขาถือว่ามีนะเข้าใจเปหร่ะออันนี้คืออไัมน่นั้นมไมี่มีนะนึกออกป่ะไม่หมายถึงว่าคนนู้นก็อยากได้คนนี้ก็อยากได้พากันไปพากันมาอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะมันดูรู้สึกแบบเฮ้ยทําไมมันแล้วมันดูแบบใช่พี่จะไม่ไปหาเขาละมันมาคนใครพูดก็เชื่ออย่างเงี้ยเหรอถ้ามันไม่ถ้าพี่ไม่ตายอะไรอ่ะคเข้ืาใจอเอาจริงๆนะเข้าใจในมุมตัวละครอย่างหนึ่งแล้วก็เข้าใจในมุมพวกเราอย่างหนึ่งเพราะเราเป็นคนไม่ฟิลนี้ใชเ่ราใชก่็แบบได้เหรอแต่ถ้าช่องล่างฉันดูจะเป็นแบบนี้ค่ะก็จริงไม่มันก็มันก็ดูแบบโจมันก็ไม่ได้ฟาล่าขนาดนั้นนึกออกมาคือนางก็ไม่ใช่แบบว่าอยู่มายีผมแล้วก็ตีฟาล่าแล้วแบบว่าอย่างนี้ขนาดนั้นน่ะเป็นแคต่นเซนซิทีฟก็จริงเรื่องมันปูมาไงพี่ว่าเขาคือไอ้คนหนึ่งอาจจะมีความกิลตี้ด้วยคนหนึ่งก็มีความรู้สึกซิงเกิลเชนอะไรเงี้ยหรือเปล่าแต่ทั้งคู่คือรักไงในเมื่อคโอือกาสมันมาตรงหน้าแล้วเปล่าเราไม่รู้อะก็อาจจะเป็นไปได้ก็อาจจะเป็นไปได้แต่ส่วนตัวพี่รู้สึกว่าแบบว่าขนาดกอดกับหมิงอยู่แล้วคือรักหมิงแต่คือในขณะที่ซอนต่อยหมิงไม่ช่วยหมิงไม่ดไูม่โปหมริงเทคหมิงเลยใชค่ืไอหมแบบฮะแล้วก็โดนแบบลากอย่างเงี้ยแล้วก็ลงไปแล้วก็ค่อยสะบัดแขนใหม่สะบัดแขนใหม่เสร็จเชื่อผมสิว่าไม่ได้รักมันไม่ได้รักพี่หรอกอะรู้สเึอกอผิดใช่มันมาไม่อาจจริงๆไม่รู้นะส่วนตัวอาจจะคิดว่าตอนนี้อีพีนี้โจมันอยู่ในพาร์ทของความที่แบบมันดูสับสนไงมันสับสนแล้วมันก็เศร้าในชีวิตจริงเนอะร่างที่คิดว่าเคยคิดว่าจะต้องยังอยู่
อาจจะเป็นผักก็ได้อินที่ไหนก็ได้แต่วันหนึ่งแล้วแบบที่ร่างไม่อยู่แล้วจริงๆอ่ะในเอาพูดถึงถ้าเกิดจะ make sense จริงๆก็ต้องอย่าลืมคิดว่าเฮ้ยไปงานศพตัวเองแรงนะแรงมากนะเห็นร่างตัวเองที่เราตั้งที่แม็กคือก็มีความคาดหวังว่าร่างยังอยู่แล้วฉันจะได้กลับร่างตัวเองอืแต่วันมนี้ไม่มีแล้วอ่ะมันหมดเลยนะมันก็คงจะมีความเจ็บปวดสับสนทำตัวไม่ถูกอ่ะจริใงครพี่ก็รักแต่ฉันจะไม่มันก็เป็นไปได้แต่ก็เพราะเอาข้อจริงเราจะว่าไปตัวละครโจอ่ะเขาไม่ได้แข็งเรียงเรื่องความรักแต่แรกอยู่แล้วเนาะเขาขาดครับพี่ในความรู้สเึอกผมอป่ะเขาต้องการอ่ะเขอาืต้มองการคืนในมาในรูปแบบใดก็ได้อ่ะหมายถึงว่าไม่ใช่ไม่รักนะคือมาแล้วเขาโอเคเขาเอาเลยหมายถึงว่าความรักที่มีให้เขาอ่ะไม่ว่าจะสิ่งใดก็ตามเขารับหมดอะไรเงี้ยเพราะว่าเขารู้สึกผมว่าเขารู้สึกขาดในตัวนี้นะอือหือแต่มีคนหนึ่งที่ไม่ได้มีซีนเลยจ้ะแต่โดนพูดถึงแทบจะทุกซีนจ้ะตรงงงมากตรงไม่ได้โผล่แต่ตรงอยู่กับเราใช่งงมากอืมอืมขัดใจคือเอาใหม่ต้องใช้คําพูดใหม่ไม่ใช่ขัดใจคือไม่เข้าใจต้องใช้คําว่าไม่เข้าใจมากกว่าคือมันมีคือในขณะที่บางซีนเรารู้สึกว่าบทมันเดาทางได้เนาะคอืือมค่อนข้างง่ายอะไรเงี้ยแต่ในขณะที่บทเดาทางง่ายเราก็เกิดความไม่เข้าใจในตัวละครในสภาวะของตัวละครในวิธีการเล่นอะไรแบบเนี้ยคือหมายความว่ามันเหมือนแบบมันเหมือนเราจะเข้าใจแต่เราเอาเข้าจริงแล้วเรารู้สึกคือมันมีทางของซีรีส์ให้ไปซึ่งเราก็เห็นว่าทางของซีรีส์มันมาแบบนี้แล้วมันไปแบบนี้นะเงี้ยแต่ว่าพอแบบว่ามาดูแล้วแบบมันไม่เข้าใจตัวละครอยู่แบบคือถ้าสมมติว่าเป็นอีพีอื่นๆเนี่ยรู้สึกซัพพอร์ตกับความเป็นจริงของสภาวะทางอารมณ์แล้วก็การแสดงออกหรือว่าแม้กระทั่งตอนที่มาเป็นสเตจของการแสดงแล้วเงี้ยมันมีวิธีเล่นแบบนี้เล่นอย่างนี้ให้มันเกิดความรู้สึกแบบนี้ของตัวละครซึ่งค่อยถ่ายทอดมาหาเราเออมันค่อนข้างชัดเจนมากๆกว่าโดยตลอดแต่ว่าอีพีเนี้ยด้วยความที่มันอยู่ในสเตจของความสับสนด้วยแหละพี่เข้าใจพี่เข้ารู้สึกแบบนั้นน่ะนะว่าตัวละครมันค่อนข้างสับสนทั้งแบบรักก็รักเกลียดกใช็่เกลียดอะไรอย่างเงี้ยคือโมโหก็โมโหน้อยใจก็น้อยใจอะไรเงี้ยก็เสมัีนยใจมันแล้วมันก็รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่มันมันอันเซ็กเคียวแหละพี่เขาก็ประมาณนั้นอยากมีแบบมันไหนไหนก็มาแล้วเป็น second chance ของชีวิตแล้วคือกูไม่ได้กลับมาเพื่อมึงมารักมึงมาให้มันแบบว่าให้มึงรักอีกครั้งแต่ว่ากูกลับมาเพื่อตัวกูเองเพื่อแก้ไขสิ่งผิดอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันจะเป็นบริบทให้เราเข้าใจตัวละครนะแต่ส่วนตัวพี่ยังกลับรู้สึกว่ามันแบบมันไม่เข้าใจแต่ไม่เคลียร์อะแบบนี้ละกันเข้าใจแต่ไม่เคลียร์หรเข้ืาอใจฟิลพี่ปอนแต่ปอก็มองว่าบางทีก็เรื่องของอารมณ์อะเนาะอาจจะเอาเหจตุรผิลงมารองรับมันลำบากหน่อยอันนเีพ้ราเระื่อวง่าจริงอันนี้เรืเ่รือ่งองของจรอิางรมณ์มันแล้วแต่บุคคลเลยจริงจริงแต่ก็ไม่แน่เพราะว่าเรายังเหลือ EP 10, 11, 12ไงมันอาจจะมีอะไรที่แบบว่าอ๋อพอไปดูปั๊บ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 ขยายผลแล้วอ๋ออีแอคชั่นนี้อีสเตทนี้ของตัวละครมันมาเพราะอย่างนี้อย่างนั้นอย่างโงนอะไรอย่างเงี้ยเพราะไม่รู้ไงว่าในอีก3 EP ที่เหลือมันจะมีเหตุผลอะไรมาซัพพอร์ตทำให้ความรู้สึกการแสดงซีนบทของ EP เนี้ย EP เนี้ยนะที่เราเพิ่งทำไป EP 9เนี่ยมันถูกแบบขยายในอีพีอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไงในส่วนตัวไงในส่วนตัวเพราะว่าอแต๋่อในชื่อคอนเซปต์ EP เนี้ยเขาตั้งว่า move on move on หรอเขาตั้งว่า move on move on วนไปอย่างเงี้ยเหรอคือผมอันในส่วนตัวตอนแรกยังไม่ได้ดูเนาะพอดูไปแล้ว move ตรงไหนก่อนก็ move on จากร่างเก่าอันนั้นเก็ตแต่อีกอันนึงอ่ะหน้าหัวลำโพงอ่ะไม่เก็ตไม่ไปเก็ตเขเพีรยาวะแล้หวรอไม่ไปเขไมี่ยวเแกล้็วตทำเพไรมาะไม่ไปเราไม่เก็ตเพราะโลเคชันหรืออะไรไปเขียวแล้วทำไมไม่ไปอ๋อมันไปไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มันเป็นพิพิธภัณฑ์ไปแล้วจ้าอืมไม่วิ่งออกมาเลยล่ะจริงๆถ้าเป็นผมนะเปิดประตูได้ก็วิ่งนะจ๊ะกูไม่ยืนรอแล้วจ้าจฮ้ัะลโหลแต่ซีนที่ชอบนะเอาจริงๆซีนที่ติดตามมากๆอีกหนึ่งซีนนะก็คือซีนตรงหัวลำโพงแหละทอี่ืมสุอดืทม้าอยืมเกินไปเราคราวเนี้ยเห็นหลังเขาแล้วตอนเนี้ยเขาไม่ใช่สแตนด์อินจริงๆละ
มมองว่ากล้องฟอลโล่เลยแล้วคือหลังเขาเต็มเต็มกับการที่หมิ่งมองตรงเนี้ยซึ่งมันก็คือภาพกับบทมันก็เสริมกันหลายๆอย่างมินต้องมินนิ่งหลายๆอย่างที่แบบเราดูแต่ภาพเราก็เข้าใจใช่เข้าใจเข้าใจเขาเอาจริงนะภาพสื่อเยอะนะเพราะว่าเอาแต่ที่สัมภาษณ์มาด้วยเราก็เห็นมุมมองน้องในเดเรคชันน้องที่เขาจะกำกับแล้วก็พุ่มกับภาพด้วยนะว่าเหมือนเขาคุยกันอยู่แล้วว่าสุดท้ายมันจะเป็นยังไงในรูปแบบไหนมีการให้ไอเดียกันนู่นนี่นั่นผมเลยบอกว่าโอเคเนาะทุกอย่างมันเหมือนผ่านกรรมวิธีแบบมันเบรนสตอร์มมาแล้วอะสุดท้ายแล้วอะมันต้องบินนิ่งสื่อทั้งการแสดงแล้วก็โปรดักชันไปด้วยกันโอเคเมื่อกี้ดีแต่ซีนหนึ่งผมชอบซีนน้ำตาตกอะพี่จำได้ไหมมันจะมีซีนหนึ่งอะนี่เหมือนโรคจิตนะชอบเห็นภูมิร้องไห้ทำไมไม่รู้ทุกคนร้องไห้สวยนะสควืยอแบมาบกบางคนร้องไห้ก็จะหน้าเหย่เกเนาะแต่อัวน่านี้เราแบก็บตามบทตามเรื่องตามอารมณ์แต่นี่เข้ามาแบบเสกได้อ่ะแล้วยิ่งพอเรารู้เบื้องหลังว่าภูมิเป็นคนเซนซิทีฟอะมันคือการกั้นไงเธอฉันรู้สึกว่าอะไรวะภูมิเป็นคนร้องไห้แล้วเซ็กซี่อ่ะคือมจันรจิะงมีคนจทรี่ิงร้องไห้แล้วรู้สึกแบบมันเซ็กซี่มันไม่ดูแบบหน้ามันดูงองแงหรือออกปะมันดูแล้วรู้สึกแบบคือแบบดูแล้วหน้าดึงมากอดหน้าดึงมาปลอบอ่ะนึกออกไหมคือดูหน้าแบบอารมณ์แบบประมาณไม่เหนมืีอ้นด็อกเตอร์เนอะหน้าดึงมาปล่อย ไม่น่าดึงมาตั้งแต่แรก พี่ชอบอันนี้อันหนึ่งพี่ชอบคืออาจจะเป็นเพราะว่าคือด้วยความที่เป็นแบบเป็นนิสัยนะคือแบบว่าชอบแบบเอาชื่อมาตีความใดๆอะไรเงี้ยประเด็นคืจอะพี่รรูู้้สึกว่าสแบึบกว่าผิดมันใช่ไหมพี่ชอบตรงนี้แหละเพราะว่าจะรู้กิจคือมันชอบตรงที่แบบว่าอันนี้เครดิตต้องให้เครดิตด็อกเตอร์เพราะว่าคือมนุษย์เรามีการตาย2 ครั้งเนาะตายครั้งแรกคือตายจากร่างนี้ไปอะไรเงี้ยตายอันที่สองก็คือตายโดยที่แบบว่าไม่มีคนจําเราได้แล้วอะและใช่แต่ว่าแต่อันเนี้ยมันคือการตายครั้งแรกที่เกิดขึ้นซ้ำสองอะเนาะมันตายไปแล้วแต่ว่านี้มันก็กลับมาแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่มันยังคงมีชื่อโจหมุนเวียนอยู่แม้กระทั่งการตายไปแล้วถูนึกกออกป่ะเพราะฉะนั้นหมายความว่าเฮ้ยอันนี้มันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วว่าจริงๆเราที่ตายไปแล้วว่ามันตายหรือยังก่อนเพราะยังคงมีโจอยู่ในทุกความทรงจําของคนที่อยู่โดยรอบเขาอยู่เลยอ่ะต่อให้โจไม่กลับมาในร่างสองก็เถอะเขาก็ยัองไืม่ตมามใช่แล้วมันก็คงยังคงไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเจอบทแบบนี้เจอฉากแบบนี้เจอซีนแบบนี้ในวัดในการสวดศพอะไรเงี้ยทั้งที่ตายแล้วนะทําให้เราเห็นว่าตายโดยอะไรอ่ะตายโดยบริบทสังคมอะนะคือตายแล้วจริงๆอะไรเงี้ยตายตามความเป็นจริงตายโดยบริบทของสังคมอะมันกลายมาเป็นแบบโอ้ยบทคือแบบว่าซับเมสซีฟคือยอมแพ้จริงนะคือแบบว่าคือแบบนึกออกไหมคือเป็นผู้ถูกกระทํามาโดยตลอดชีวิตอะซับเมสซีฟตรงนี้คือตายแต่ทั้งที่จริงๆแล้วอะชื่อเขาเป็นฮีโรอีกด้วยนะนึกออกไหมจากคนที่ถูกกระทำกลายมาเป็นฮีโร่ด้วยนะเพราะว่าไม่เคยมีใครลืมเขาเลยอ่ะเออก็เลยแบบเออว่ะมันดูแล้วพี่รู้สึกว่ามันให้ความหมายกับเรื่องดีเพราะว่าพวกแม้กระทั่งชื่อเองอ่ะคือชื่อเป็นผู้มีชื่อไมจ่าใชรุ่กิจชื่อเสใีชยง่ไหมจารุกิจคือเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงดีงามอะไรเงี้ยซึ่งการที่เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงดีงามนั่นหมายความว่าในการตีความอีกแง่หนึ่งก็คือเป็นผู้ที่ถูกรักโดยคนรอบข้างถูกไหมเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามีเป็นคนที่ถูกมีชื่อเสียงดีงามสําหรับเราคนที่มีชื่อเสียงดีแบบเนี้ยกับเรานั่นหมายความว่าเรามีจิตปฏิภาคกับเขาแล้วถูกปะถ้าชื่อเสียงไม่ดีนั่นหมายความว่าเรามีจิตแบบอคติกับเขาแล้วถูกปะนึกออกไหมคือมันเลยกลายมาเป็นว่าเอ้ยมันเป็นสภาวะของตัวละครอยู่แล้วหรือเปล่าที่ทําให้รู้สึกว่าเขาเป็นที่รักของทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกส่วนตัวนะอันนี้คือตีความแค่จากชื่อนะแค่จากชื่อเฉยๆเราก็นราูม้สึสกแบกบุลอีกอะไรนะนามสกุลอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอ้านามสกุลน่ะใครก็อยากมีความสุขนะสุขสันต์ชีพใช่ไหมเออพวกพี่มองชื่อนะผมลแอผงเนลขสุนขะอ่ะหรองวดสอะอไรงห้อา่ะสามสองห้าสามเจ็ดหรอแล้วปีนี้2567ใช่ไหมสามมันก็อายุ30แต่ว่าตายไปแล้ว3 ปีจริงๆแล้วอ่ะก็เหลือ27มะ เอางั้นใช่ไหมไม่รู้นะคิดเอาเอง
แต่ต้องยอมรับว่าพี่บอลตีความบางทีเข้าใจคือตัวละครโจอ่ะแม่งดูกันตั้งแต่แรกเราก็หลงรักเขาอ่ะแต่มาซึนมาเรียบแต่กินขาดนี่ก็ต้องยอมลงอัพอีกแล้วนะอืดูมหน้าดูสีหน้าคือไอตอนตายตอนอะไรคือเห็นแล้วแหละความเจ็บปงเจ็บปวดซึ่งอันนี้มันก็ชัดเจนคือมันเล่นแบบเศร้าคือเห็นว่าเศร้าแต่อารมณ์ที่มันแบบอารมณ์ที่หมิงที่ไม่ใช่หมิงเมื่อก่อนอะเขาเล่นขอาาดรอยู่มณน์ะเออที่อยู่ในรถแล้วแบบคือแบบผมแค่จะไปส่งพี่โจอ่ะคืออืมอารมณ์แบบฉันเป็นบอสมาตลอดฉันเป็นนางพยายามตลอดมันฉันอยากแบบจอมเป็นร่างอะไรเงี้ยเออคือมันมีวันนี้ที่บอกว่าอย่างที่ป๊อปบอกอ่ะมันมีความเป็นแบบเทเตอริสติกมากอ่ะมันไม่ใช่แค่ภาพนะมันคือวิธีการเล่นด้วยนะเพราะว่าวิธีการแช่การแช่วิธีการเล่นแบบเนี้ยเอาข้อจริงแล้วอ่ะบทละครเวทีอ่ะเห็นพวกนี้น้อยมากนะเราจะเห็นพวกนี้น้อยมากจริงเพราะว่าการปล่อยให้ตัวละครอยู่กับความรู้สึกแบบจมดิ่งแบบเนี้ยมันจะเป็นช่วงเวิร์กช็อปช่วงที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยการต้องให้ต้องให้ตัวละครในอิมโพรไวส์แต่ว่าไม่ได้อิมโพรไวส์ออนสเตจนะแต่ว่าเป็นการอิมโพรไวส์ในสเตชันที่มันเป็นการซ้อมแล้วก็เก็บอารมณ์นั้นไว้แล้วก็เก็บใหเ้มมรโมู้รว่ีาเอ้ยอืมมันคืออารมณ์นี้มันเป็นอย่างนั้นช่วงนี้นะเก็บอารมณ์นี้ไว้อ่ะคืเอข้าใจเป็ก็นมาใช้ออนสเตจอีกทีหนึ่งใช่คือมันแบบซ้อมให้เข้าถึงซ้อมให้เข้าใจซ้อมให้เป็นให้ได้อะไรเงี้ยแล้วให้มันรู้ว่าเอ้ยความรู้สึกตอนอยู่ตอนนั้นรู้สึกแบบนั้นมันเป็นยังไงอ่ะแล้วรักษาเมนเทนมันไว้เนาะคือเมนเทนมันได้ทําให้ได้ทําให้ถึงอ่ะแต่ว่าภาพวันนี้มันเหมือนกับเอาขั้นตอนของการทําละครเวทีอ่ะมาใส่ให้ดูเลยว่าแบบเนี้ยคือช่วงเนี้ยแม่งคือมึงต้องคีปแบบนี้นะมึงต้องทําอารมณ์ให้ได้แบบนี้นะมึงต้องทําให้อยู่ให้ถึงนะแล้วมึงต้องเข้าใจแล้วมึงจะรู้เลยว่าแบบว่าร่างกายทุกส่วนของมึงจะทํางานเองโดยอัตโนมัติถ้าความรู้สึกนั้นมันเกิดขึ้นจริงและจริงแม้กระทั่งจะเป็นมายาสมมุติก็ตามแต่มายาสมมุติในเป็นในสนะลักษณะของมายาสมมุติบนภาพของความจริงอ่ะมันน่าตกใจมากนะที่อัพทำออกมาได้ขนาดนั้นนะอู้หูมันออกหมดคือแม้กระทั่งตอนที่เราไม่เห็นหน้าเขาแล้วแค่อินเสิร์ตมือการปล่อยมือเห็นไหมปล่อยช้าปล่อยเร็วปล่อยพอดีนี่มันฟีลลิ่งคนละฟีลนะสมมติแบบ1 2 3ปล่อยพรวดมันก็ใช่อีกฟีลหนึ่งอันนี้คือแบบแต่ถ้าเกิดค่อยๆล่าค่อยๆปล่อยมันก็จะอีกฟีลหนึ่งแต่จังหวะที่มันปล่อยแบบอารมณ์นั้นน่ะมันใช่กับสีหน้าเขาไงเออแล้วซีนตุ๊กแกเกาะเพชรเกาะผนังของพี่ก็วิเศษเห็นไหมคือแบบอิงพิงแล้วแบบคือซีนมันมาตั้งแต่แรกเลยเนาะที่ยืนแบบยืนนิ่งๆใช่ป่ะแล้วก็ยืนไม่ไหวแล้วคือต้องไปพิงกําแพงพิงกําแพงแล้วก็พอมากลับมาอีกทีคือแบบว่ารู้เลยว่าแม่งเข่าอ่อนอ่ะคืองอคือยืนไม่ตรงแล้วอ่ะยืนไม่ตรงแล้วในที่สุดแม่งก็นั่งลงไปบนพื้นอ่ะคือมันมีแบบนึกออกไหมมันมีภาพในทุกแบบทุกขณะจิตของลักษณะของสภาวะตัวละครน่ะเนี่ยมันคือตอนอิมพอไวส์ของแบบฝึกหัดชัดๆมันต้องให้เห็นแบบตั้งแต่หนึ่งยันจบอ่ะคือเวลาการทําละครเนี่ยมันต้องทําให้แบบว่าตอนเนาะตอนที่กํากับตัวละครอย่างเงี้ยมันต้องทําให้ตัวละครไปที่แบบจุดลึกของเหวอะจุดลึกที่สุดของเหวแล้วก็จุดสูงที่สุดของยอดเขาอะมันต้องพาไปให้ได้เพราะว่ามันต้องให้ตัวละครสัมผัสทุกความรู้สึกให้ได้จริงๆเราให้จําความรู้สึกนั้นเอามาแล้วก็มาเลือกใช้ให้ได้แล้วดูเหมือนแบบตอนนี้มันคือบอกโอ้โหตายละเจ๋งวะเจ๋ชงอๆและอีบกตัวละครหนึ่งอีพีนี้ก็ไม่แผ่วพี่บุ๊ดพี่วุฒิอะคงเส้นคงวาอือหือขึ้นตามลำดับแต่อาจจซะ่อเพนราะเหรออีพีนี้ได้โชว์ซ้อนเห็นความแพรวพราวตรงนั่งเก้าอี้แล้วแบบเทคแคร์พี่ไหมดูแววตาเขาสิ แต่พี่ก็แอบติดของซอนนิดนึงนะเอาลงตรงอ่คาือดีไหมดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแต่พอแบบว่ามาด้าบันไดหลังจากหมิงสะบัดมือเอ้ยโจสะบัดมืออันนั้นอะคือแบบไม่แต่เอาจริงก็จะบทของซอนเอาในอีพีเนี้ยมันเราได้เห็นมิติเขามากก็คือเราได้เห็นเขาใช้มีการแบบมิติตัวละครมันค่อนข้างกลมขึ้นในด้านอารมณ์คือเขาได้แสดงในหลายๆมิติมากขึ้นบางทีเราได้เห็นแค่แบบไม่
ใช่อยู่แบบไม่เยอะมากเลยแต่วันนี้โอเคเราได้เห็นความโกรธของเขาซึ่งมันจะมีลิมิตความโกรธด้วยนะว่า1 2 3 4 5อะไรเงี้ยหรือความหวงแต่ฉันชอบฉากนี้จ้ะเปิดตัวมิวสิกวิดีโอมาเลิศเกียร์จะตีหมิงแล้วเล่นได้แบบน้ำมันไส้จตริังวคือตึก็งกี้น่ากลัวมากเอาจริงเล่นได้แบบโอ้โหคือคเป็นือการแบบผ่านเข้ามาแล้วไม่พูดอะไรเลยอะนึกออกไหมไม่พูดเลยนะซีนนั้นอะไม่พูดเลยอะหยิบมาแค่ดอกไม้อะโอ้ยไม่ใช่ดอกเอ้ยมันไรเกิดลูกฉันมันไรเกิดแบบแล้วนางวางแผนมาแล้วน่าจะลืมนางต้องคุยกับเฮียปรัดมาแล้วถูกปะถูกแล้วเเอหยียบปลอาคือแบบที่สุดนะเหยียบปลาเนี่ยก็ไม่เบานะเออโอ้โหแต่ตอนแต่ซีนนั้นแบบไม่ไหวจริงๆแต่ว่าวันนี้คือวันนี้อัพคือบอดี้แลงเกวจคือแบบโอ้โหกินขาดทะลุมิติมากมิทะลุมากเล่นเดี๋ยวไปชมต่อหน้าก็ได้จ้ะ พอถึงเวลาปุ๊บน้องอัพดีอืมได้แค่เยเนอี้ะยทำเยอะเหมือนกัน เยอะแล้วมีความเยอะของเราแต่ก็ต้องมีแพรกันนิดนึงนะโอ้อ่ะจวร่ิางมาสำหรับป๊อปน่าจะรู้สึกเดียวกันเหมือนกับออมเมื่อกี้ที่ออมแตะไปอ่ะก็คือรู้สึกว่ามีจังหวะนิ่งทิ้งแบนบานไปหน่อยนานไปนิดหนึ่งอืมมันก็เลยรู้สึกว่าซีนที่มันดิบ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 พอมันถึงจุดปุ๊บมันต้องแค่นั้นสุดแล้วแต่พอมันทิ้งภาพเดินนานไปอีกนิดนึงอ่ะมันทำให้เราเริ่มถออยืออมกจากอารมณ์ของตัวละครอืมซึ่งในทุกๆอีเวนต์ในทุกๆเนื้อเรื่องอ่ะสมมติซีนนี้ในทุกๆซีนอ่ะป๊อปรู้สึกว่ามันทิ้งช่วงนานไปยาวอ่ะอย่างละใชนิด่เออใช่พอหลายๆอีกพ็ีอย่าเขง้าไปป่ะอย่างซีนททีำใ่หไว้้ใช่ไหมอย่างอีซีบอกว่าให้เห็นสเตจของอารมณ์เลยก็เยอะก็ยาวไปหน่อยใช่ยาวหรือแบบในทุกๆโมเมนต์นะป๊อปมีความรู้สึกว่ามันมีจุดนิ่งคือจุดดิ่งก็คือจุดดิ่งใช่ไหมแต่พอมันดิ่งสุดแล้วมันจะนิ่งอารมณ์นิ่งตรงนั้นแหละที่เราเห็นบ่อยๆแล้วเรารู้สึกว่าพอมันถึงจุดนิ่งปุ๊บเมื่อกี้เห็นแล้วเมื่อกี้เห็นแล้วปุ๊บมันก็เลยถอยออกมานิดนึงคือเรากําลังเกาะอารมณ์ตัวละครไปใช่ไหมเฮ้ยนิ่งทิ้งช่วงเลยอารมณ์แบบสมาธิสั้นแล้วสมาธิเริ่มหลุดอารเมรณื์่อยอู่งนไาดน้นิดเรื่องนานนิดนิดเออก็จะมีมาเห็นเป็นระยะระยะนิดนึงก็รู้สึกว่าเฮ้ยเออว่ะถ้าคมอีกนิดนึงเราจะตามอารมณ์กับตัวละครไปได้ดีกว่านี้อย่างเงี้ยไม่คือในจังหวะที่ผมบอกพี่ป๊อปที่บอกว่าผมพูดไปแล้วหน่อยคือผมรู้สึกว่ามันเท่ากันอืมซีนแบบไงนะซีนก่อนนั้นในห้องเก็บศพก็ประมาณนี้หน้าหลุมหน้าที่สวดศพก็ประมาณนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยว่ามันมีครอบซ้ำแล้วนิ่งนานอืนมะรู้สึกอืมถามจริงมันมีอิมแพคเรื่องอารมณ์แหละแต่ว่าบางครั้งพอนิ่งมันไปเป็นพีคไปแล้วไงแต่มันไม่สามารถพีคได้อยู่อย่างนี้ได้ไงตัวนี้อาจจะเป็นด้วยตัวเราด้วยว่าโอเคเฮ้ยมันรู้สึกว่าที่เมื่อกี้มันมีไปแล้วด้วยเนาะมันก็อาจจะต้องอันนี้อาจจะต้องตัดส่วนตัวเนาะแต่ต้องตัดนิดนึงหรือว่าให้มันรู้สึกคมขึ้นแล้วว่ากระโดดไปอันอื่นหรือว่าไปสมูทอารมณ์อันอื่นดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยเออเห็นด้วยเห็นด้วยจังซิงนิดนึงนิดนึงนิดรู้สึกว่ามันก็เลยรู้สึกว่ามันซ้ำแล้วมันช้าไปนะคือเหมือนเรารู้สึกคุณเป๊ะตั้งใจในอีพีนี้ว่าอยากเล่าเรื่องแบบนี้รู้สึอกืไมด้ใช่เพราะเห็นแตคว่ามถตาัม้งใจก็ไมใ่ชงั้่นมันจะไม่เห็นความถูกนิ่งต้แบองบนี้โผล่ต้อมงาต้องแต่พอเอาจริงแล้วพอในเรื่องที่เราดูแปดอีพีมันมีความแบบปุ๊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 บมีความแบบฉับไวคือสเต็ปที่มันเราคุ้นเคยอ่ะใช่ใช่มเัพนราะกลพายี่ว่ามันนิ่งไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอืมเพราะพี่มีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วว่าอีพีเนี้ยคืออย่างที่เราคุยกันนะว่ามันมีความเป็นเทเลเทอริสติกใชสู่สิงมันก็เลยแบบว่าดึงจังหวะของแบบภาพขยายของตัวละครสภาวะของตัวละครแต่ค่อนข้างนานจนบางทีมันคือมันเป็นแบบมันออฟซีนแล้วอะมันควรอจะืออมฟซอีืนแลม้วอะอืแล้มวคืออจืังหวมะก่อนหน้านี้มันฉับใช่ป่ะล่ะพอจังหวะเรื่องเนี้ยมันกลายพอจังหวะอีพีเนี้ยมันเหมือนญี่ปุ่นอะเหมือนดูซีรีส์ญี่ปุ่นอะซจึริงนเลยๆนิ่งๆทิ้งๆยาวๆให้สเปซของตัวละครอะไรอย่างเงี้ยโดยที่แบบก่อนหน้าเนี้ยมันไม่ใช่อารมณ์นี้ไงใช่ก่อนหน้าแต่นี้ก่มอันนแต่ก่อนมีฉนัะบแช่แต่ว่าเดี๋ยวมีจะบมี้แาบงบปแตุ่๊บว่าอะเอไอรแต่ว่ามันจะเหมือนกับว่าปกติของเราจะเป็นแบบเห็นแบบนี้ปุ๊บ1 2 3ตัดอ่ะหนึ่งท็อปสอคงอมเมสนาตม์คุณเขเ้ปา๊ปมาดีเฟนได้นะจ๊ะอุ๊ยเออจริง
มาได้มาได้มาดีเฟนได้แล้วก็ยินดีไม่เปไิม่ดพอป๊อปก็มองว่าอ่ะมันเป็นเรื่องของความที่ฉันดีไซน์มาแบบนี้แล้วมันสำหรับฉันแต่เราก็พูดในฐานะคนเสคืพอดวู่าใช่ส่งมาแบบนั้นเราเสพแบบนี้แล้วเรารู้สึกยังไงมันก็ยัเงป็ไนงการถสัูมผกัสแถหลูะกเพราะว่าคนอื่นอาจจะไม่รู้สึกอย่างเราก็ได้คนเดียวหูเพื่ออาจจะบอกโอ้ยดีแล้วพี่ดีฟดาวจังเลยมันชอบจังมันก็เป็นไปได้มันขึ้นอยู่กับพวกเธออือันมนี้ก็ขึ้นอยู่กับฉันฉันเล่าให้เธอฟังแล้วแล้วเธอล่ะมาเล่าให้ฉันฟไปังฟักงันหรืบอ้ายังอยากรู้จริงๆแต่ว่าเชื่อเลยว่าถ้าเป็นเรื่องนี้เนี่ยเราจะได้คําตอบมาจริงๆเวลาจะถามอะไรไปก็แล้วแต่หรือว่าอยเาลกให้แชิร์อะไรฟลูกบช้าอนบทุมกายกูต้องดูเรื่องนี้มากก็ในพี่ทำคลิป3 ชั่วโมงได้หนูก็เขียนได้ค่ะเออดีจริงดีจริงชอบจริงๆฉันชอบพวกเธอพวกเธอมันทำถึงฉันชอบเออเวลาทำอะไรอย่างนี้เรารู้สึกแบบว่าเฮ้ยแบบมีอะไรแบบนี้มาแล้มวันมันสนุกเนชาืะ่นมันใจแบบเนาะมันมันรู้ชสึืก่วน่ามใัจนมีเอเนอร์จีอ่ะมันไถมู่อก่อมถอ่ะูมกันเขารู้สึกว่าเราทําไปปุ๊บรีแอคชั่นมันเห็นผลแล้วก็แบบเอคําอตอบที่หรือว่าคําถามที่อยากรู้หรือว่าอะไรที่เขาอยากดิสคัสกับเราแล้วมันเห็นเป็นตัวหนังสืออ่ะจริมังนเรื่องขยี้ไปได้เรื่อยๆพวกเราก็ไม่กเค็ไยปจไดบ้ ทีนี้ถ้าเกิดสมมติคนฟังเราเขาแนวเดียวกันเราก็จะขยี้ให้เต็มที่ไงก็ยังคิเดอเลยว่าอถ้าเกิดครับนัดน้องนัดน้องเป๊ปใช่ไหมข้าวหน้าสมมตินัดกินข้าวกับข้างนอกแล้วถ้าเขามีแฟนคลับที่เป็นเรื่องนี้แล้วชอบอย่างเงี้ยไม่ว่าวันหนึ่งไม่น่าพอนะเวลาไม่พอไม่พอแค่ฟังน้องเป๊ปเล่าเราก็สนุกแล้วสเนดีุ๋ยกวแลป้่วะใชคื่อบอกเอใอชแล้ว่เอเนอร์จี้ของน้องเป๊ปนี้ดีสนุกแต่แบบเยี่ยมเลยแล้วมันเลยทําให้แบบว่าถ่ายทอดซีรีส์ออกมาได้น่าติดตามขนาดนี้นะใชแล้่วก็โอ้โหตอนนี้น้องอาคุณน้องภูมิก็ระเบิดระเบ้อดังขึ้นมาอีกดังอยู่แล้วดังขึ้นมาอีกอันนี้ก็ต้องแบบยินดีด้วยจริงๆนะครวัันสับมภาษณ์เนี่ยไม่ได้กลัวน้องอัพกับพี่ปอนจะยังไงนะถ้าน้องภูมิเข้าซีนพี่ปอนจะวิ่งไหมวะ ไม่ใช่หนีไปห้องน้ำนะต้องห้ามพี่ปอนนั่งข้างน้องภูมิไม่อย่าห้ามฉันสิหลงเสีย เพราะว่าที่ตรงนั้นจะเป็นของปอบป๊อปนะป๊อปเดี๋ยวก่อนพักเลยอันนั้นข้างๆน้องภูมิแต่ถ้าบนคอน้องภูมิให้เจมนะจ๊ะ อันนั้นหล่อนนะอันนั้นเดี๋ยหลว่กอ่อนนเพราะว่าน้องไม่กล้ามาออกรายการแหละไม่ได้ขี่ข้างหลังนะขี่ข้างหน้าอยากรู้ว่าใครจะนั่งตรงไหนก็ติดตามกันนะจ๊ะทุกคนจ้าเพราะว่าต้องทำเอ็นดูนะคะเดี๋ยวจะ EP หาหน้วา่าจะเออ EP 10เราจะไปรีแอคและสัมภาษณ์น้องอับน้องภูมิกันแล้วนะจ้าเนี่ยชื่นใจจังเลยดีใจจังเลยต้องขอบพระคุณไอชียี่มานะโอกาสนี้ด้วยนะครับที่โอกาสพวกเรานะครับแล้วก็ขอบพระคุณยาวไปถึงทุกการสนับสนุนที่มีให้พวกเรามาโดยตลอดนะจ้าไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินเข้าสู่บัญชีนี้โดยตรงนะครับการกดว่าเดี๋ยวเราแปะ subscribe แชร QR ์นะครั code บหน่อยก็ดีนะพี่ปอนแปะไปเลยตรงๆเดี๋ยวฉันจะแปะให้ ขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วก็หวังว่าคลิปวัขนองพวสกัเรบาก็จะได้มาพูดมาคุยกันนะครับเป็นโอกาสให้พวกเราได้รู้จักกันแม้ว่าจะเป็นผ่านช่องทางที่ไม่เคยเจอหน้ากันจริงๆก็ตามแต่เรามีเอาความคิดเอาความรู้สึกเอาเขาเรียกว่าอะไรนะต้องเป็นอะไรนะบทเรียนของชีวิตมาแชร์ซึ่งมากแัชนร์กันนะครับมุมมองอะไรเงี้ยนะครับขอให้ศิลปะของ My Stand In ตัวนายตัวแทนเป็นจุดส่วนรวมของความคิดของพวกเราที่เอามาถกเถียงจุกดันเชทื่อำมมันโยงด้วยอะไรเงี้ยเป็นตัวเชื่อมโยงของพวกเรานจะริงๆเพื่อเขาเดี๋ยวมีคนถามว่าตกลงพี่มีตัวตนจริงๆไหมตกลงเนี้ยมันต้องมีในเวิร์สใดเวิร์สหนึ่งนะลูกนึกออกไหม โอเคครับวันนี้เราพวกเรา3 คนลากันแล้วนะเจอกันกับคลิปหน้านะครับอย่าลืคมรับน่าจะสัมภาษณ์นะจ๊ะวันนี้ไปแล้วจ้ถา้าสวอัยสาดกีไม่อยากพลาดสัมภาษณ์ถ้าไม่อยากพลาดสัมภาษณ์พิเศษก็ต้องสับสไครต์นะจ๊ะรูถ้้าจเอัากปะจริงสับสไครสัเบราสมีไคโอรกาสได้สัมภาษณ์น้องๆก็เพราะแรงสนับสเนอุนอจากทุกคนนะเพราะนีว่่าแหลมัะนเปน็ีน่แหลกะำลังแบบจำนวนยอด subscribe มันช่วยให้เราได้มีโอกาสมาถกูกอันนีค้ต้รองับพูดถูกตรงๆเนาะอันนี้ต้องพูดตรงๆให้คนได้รู้ว่ามันมีผลมีเอฟเฟกต์จริงๆอย่างเงี้ยใดๆอ่ะมันคืออ่ะมันเกิดขึ้นเป็นผลดีกับพวกเราของจริงแต่มันก็เป็นผลพวงที่เกิดขึ้นเป็นผลดีกับพวกเธอด้วยนะสูเพราะว่ายิ่งเธอ subscribe ฉันเยอะฉันก็จะมีว่าเอ้ยเนี่ยคนติดตามเราเท่านี้แล้วเขาอยากรู้อยากรู้อยากรู้อยากคุยอยากคุยให้พวกเราไปคุยหน่อยอย่างเงี้ยเราก็จะขึ้นเขมาาอยากถคุูยกคไหนมกับคนแก่กระจกหกด้านก็ต้องมาทางเนอี้อตึง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 ไปจริงๆแล้วจ้าแล้วเจอกันอย่างคคลิ่ปะหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ๊ายบบาย
ซีซั่นแล้วนะ